สวัสดีครับวันนี้ก็มาเจอพี่นนท์เหมือนเดิมนะครับผมวันนี้นะครับมาย้อนวัยกันหน่อยนะครับผมพี่นนท์จะมาเล่นของเล่นอย่างหนึ่งนะครับผมสมัยเด็กพี่นนท์เล่นบ่อยมากนะครับผมนี่อุปกรณ์ทำง่ายๆเลยนะครับผมหนังยาง3เส้นนะครับผมและไม้ลูกชิ้น1อันนะครับผมขั้นตอนแรกนะครับให้เราเอา2เส้นนะครับผมมาผูกกันนะครับผมในลักษณะนี้นะมาวางปุ๊บแล้วก็ดึงนะครับผมปุ๊บนี่ให้เราเอามาต่อกันนะครับผมเป็นคู่ในลักษณะนี้นะครับผมจากนั้นนะครับผมให้เราเอาอีกเส้นหนึ่งนะครับผมยืดเท้าออกมานะครับผมในลักษณะนี้นะครับผมวางเป็นคู่นะครับนี่แบบนี้เลยนะครับผมจากนั้นนะครับเอาหนังยางวงใหญ่นะครับผมคล้องในลักษณะนี้นะครับผมนิ้วโป้งนะครับผมทั้งสองข้างนะครับจากนั้นนะครับผมให้เราหักนะครับผมให้เราหักไม้ลูกชิ้นนะครับผมประมาณ6เซนนะครับประมาณ6เซนติเมตรนะครับผมเอาไม้บรรทัดวัดก็ได้นะครับโอเคจากนั้นนะครับผมให้เราสอดเข้าไปตรงกลางนะครับผมในลักษณะนี้เลยนะครับจากนั้นเราก็หมุนนะครับผมจะหมุนด้านไหนก็ได้นะครับหมุนขึ้นบนหมุนลงล่างก็ได้นะครับผมหมุนในลักษณะนี้เลยนะครับนี่แบบนี้นะครับผมให้อยู่ตรงกลางนะครับเราก็หมุนไปเรื่อยๆนะครับผมนี่ให้เราหมุนในลักษณะนี้เลยนะครับผมปึ๊บนี่ให้เราหมุนให้สุดเลยนะครับผมหนังยางมันก็จะม้วนๆในลักษณะนี้ทั้งสองข้างนะครับผมจากนั้นนะครับให้เรานำหนังยางที่เรามัดไว้นะครับผมจากนั้นนะครับนี่มาคล้องนะครับผมคล้องจากด้านบนก่อนนะครับคล้องในลักษณะนี้ปุ๊บนี่จากนั้นนะครับผมเราจะเอาเส้นด้านซ้ายนะครับผมเส้นด้านซ้ายสอดเข้าไปในข้างล่างนะครับในลักษณะนี้นะครับผมนี่ปุ๊บนี่จากนั้นเราก็ปล่อยนะครับปล่อยนิ้วเลยนะครับผมปุ๊บนี่มันก็จะหมุนในลักษณะนี้นะครับผมหมุนตามหนังยางนะครับนี่แบบนี้เลยนะครับผมจากนั้นนะครับผมเราก็ดึงได้เลยนะครับตรงนี้มันก็จะหมุนเหมือนใบพัดนะครับผมนี่คอยดูนะครับผมปุ๊บนี่เป็นไงครับผมนี่สมัยก่อนพี่นนท์เล่นบ่อยมากนะครับผมตอนเด็กๆนะครับผมอันนี้นะครับนั่งเล่นคนเดียวเลยนะครับผมตอนเด็กๆนะมันเพลินดีนะครับผมมันเพลินดีดูนี่นะครับผมมันจะหมุนในลักษณะนี้เลยนะครับผมใครเคยเล่นบ้างครับผมใครเคยเล่นคอมเมนต์มานะครับผมนี่แบบนี้เลยนะครับผมก็ลองเอาไปเล่นกันได้นะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับผมพี่นนท์ก็ขอตัวลาไปก่อนคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งให้พี่นนท์ด้วยนะครับผมเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปและเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆกับพี่นนท์สำหรับคลิปนี้พี่นนท์ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ